นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิวาโตจะติติณบัดนี้ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาพรักพร้อมกันนะในสถานที่นี้ก็ขอให้พากันตั้งจิตตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาด้วยดีการฟังเทศฟังธรรมด้วยดีนั้นย่อมเกิดปัญญาเหตุฉะนั้นคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกคนมีความตั้งใจใฝ่ฝันหาทางความสุขความสงบให้เกิดขึ้นแก่ตนเองเพราะความปรารถนาของคนอยู่ในโลกนี้มีความรักคือความสุขเกลียดความทุกข์ด้วยกันแม้สัตว์เดรัจฉานก็เช่นเดียวกันเหตุฉะนั้นพวกเราว่าเป็นมนุษย์ที่มีจิตสูงกว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นก็ควรให้ศึกษาว่าชีวิตของเรานั้นได้เกิดขึ้นมาแล้วจุดมุ่งหมายต้องการคือความสุขนั้นทุกคนจะทำกันอย่างไรเพราะเหตุว่าในปัจจุบันนี้คนเราทุกคนมุ่งหน้าส่วนมากแล้วจะเห็นแก่ตัวเป็นส่วนใหญ่ไม่เห็นแก่ส่วนรวมในจุดนี้เองคนที่ไม่เข้าใจดูตนเองให้เข้าใจชัดคนนั้นอยากจะมองแต่คนอื่นเห็นแต่คนอื่นมีทางทำผิดทั้งนั้นแต่ตนเองไม่ได้ดูตนเองว่าตนเองนี้เป็นอย่างไรการเทศนาในวันนี้นั้นอัตมภาพจะบรรยายขยายเนื้อความธรรมศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงไว้ในมงคลนสูตรในข้อที่23ตามพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั้นว่านิวาโตจะนามะการที่บุคคลเราที่ได้เกิดขึ้นมานั้นอยู่ร่วมกันในโลกนี้ความมุ่งหวังอยากได้รับซึ่งคุณงามความดีและมีความสุขแต่ทุกคนนั้นไม่เข้าใจว่าจะปฏิบัติกันอย่างไรให้ได้รับซึ่งความสุขความสงบอันแท้จริงที่ทุกคนปรารถนาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจึงได้ชี้แจงแสดงไว้ให้พวกเราท่านทั้งหลายนั้นให้มาดูตนเองว่าตนเองนี้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีไหมมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตัวไหมลดมนะทิฏฐิหวงตนเองลงให้อ่อนน้อมสมควรที่จะรับซึ่งกระแสธรรมไหมในข้อนี้เองเป็นสิ่งที่สำคัญเหตุฉะนั้นภาษิตที่ยกไปนั้นพระพุทธองค์ทรงอยากให้เรานี่ปฏิบัติฝึกหัดตนเองเพื่อจะให้ได้รับซึ่งความดีเกิดขึ้นในตนเองนั้นภาษิตที่ยกไว้นั้นหมายความว่าคนเราที่ได้เกิดมานั้นจะเป็นหญิงเป็นชายก็ดีชาติใดภาษาใดก็ตามหากทุกคนมีความภาคเพียรพยายามให้ทำตนเองนั้นคือให้กายต่ำวาจาต่ำคำว่ากายต่ำวาจาต่ำเป็นคำที่อ่อนน้อมทำตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญเหตุฉะนั้นคนเราส่วนมากแล้วมันกายแข็งกระด้างวาจาแข็งกระด้างมันไม่อ่อนน้อมถ่อมตัวท่านเรียกว่ามานะทิฏฐิเกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายเหตุฉะนั้นมานะทิฏฐิจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอันให้บุคคลอยู่ร่วมกันไม่ได้ไม่มีความผาสุกเกิดขึ้นเป็นข้อสำคัญมากมานะจะเกิดขึ้นได้นั้นอย่างไร
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามานะเกิดขึ้น1ถือชาติ2ตระกูล3ยศ4บริวาร5ไม่เข้าคบหานักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีผู้มีปัญญามานะทิฏฐิจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากมานะเกิดขึ้นมาแล้วจะทำให้คนนั้นมีกายแข็งกระด้างวาจาแข็งกระด้างไม่อ่อนน้อมถ่อมตัวแก่บุคคลผู้ใดทั้งกายและทั้งวาจาอันนี้แลจึงเป็นเหตุที่สำคัญให้พวกเราอยู่ด้วยกันนั้นไม่ได้รับซึ่งความผาสุกเราคิดดูอย่างนี้แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นท่านอยากให้พวกเรานี้มาอ่อนน้อมด้วยกายคือทำกายต่ำคำว่าอ่อนน้อมด้วยกายนั้นทำอย่างไรด้วยความเคารพอ่อนน้อมตามจารีตประเพณีคนไทยของเราชาวพุทธตามศีลาจารวัตรหรือจริยานธรรมเมื่อพบกันแล้วมีความน้อมตัวหรือยกมือไหว้โน้มตัวต่อซึ่งกันและกันนั่นยอมรับความดีต่อกันเรียกว่าน้อมกายหรือน้อมศีรษะนั้นอย่างหนึ่งน้อมวาจานั้นต่ำวาจาอย่างไรคือพูดจาปาใสคำไพเราะสนอหูอ่อนหวานไม่หยาบคายพูดกับบิดามารดาของตนเองก็ดีครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันอุปัชฌาย์ทั้งหลายผู้ประสิทธิ์ศาสตร์คุณงามความดีให้แก่ตนเองการพูดจาปาใสสนีด้วยความอ่อนน้อมด้วยความนิ่มนวลและไพเราะเรียกว่าต่ำวาจาไม่แข็งกระด้างอันนี้เป็นคุณงามความดีที่ทุกคนจะพากันประพฤติปฏิบัติพระพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้ว่าให้เหมือนกับงูที่มีพิษฟันมันจะหลุดออกแล้วไม่มีความกล้าหาญอะไรเพราะฟันที่มีพิษมันจะหลุดออกไปคนทุกคนก็ควรที่จะทำตนเองให้มีอ่อนน้อมอย่างนั้นยอมเรียกว่าคนจำยอมหรือเหมือนพญาครุฑที่บินได้ว่องไวแข็งแกร่งมีอิทธิฤทธิ์พญาครุฑนั้นปีกหักแล้วไม่สามารถจะแสดงฤทธิ์หรือลวดลายของตนเองอะไรเกิดขึ้นเพราะไม่มีปีกแข็งแรงเหมือนอย่างเดิมอันนี้ฉันใดก็ดีพวกเราท่านทั้งหลายส่วนมากแล้วคนนั้นจะมีมานะเกิดขึ้นเป็นส่วนมากจึงทำลายซึ่งกันและกันและแข่งแย่งกันดูถูกกันเหยียบย่ำกันมันก็เลยไม่มีความสุขความสบายในปัจจุบันนี้คำว่ามานะจะเกิดขึ้นนั้นเพราะชาติคืออะไรหากเราเกิดในชาติตระกูลสูงตั้งแต่เป็นกษัตริย์เหมือนประเทศอินเดียหรือเป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรตามลำดับอันนี้คนไปเกิดในชาติที่สูงตระกูลที่สูงทำให้ตนเองมีมานะเกิดขึ้นว่าตนเองนี่ยิ่งใหญ่เรียงอำนาจของตนเองเป็นอย่างนี้เป็นของที่สำคัญเมื่อเห็นคนที่ต่ำต้อยกลัวตนเองตระกูลต่ำก็ย่อมเหยียบย่ำไม่มีความลดมานะลงได้เกิดขึ้นมาได้อย่างนี้เพราะชาติเพราะตระกูลของคนในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นคณะศรัทธาญาติโยมอยู่ในสถานที่นี้บางคนก็มั่งมีเป็นคนตระกูลสูงร่ำรวยทรัพย์สมบัติทั้งหลาย
แต่บางคนก็ทุกข์จนแต่คนที่มั่งมีตระกูลร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติทั้งหลายนั้นก็ย่อมให้ตนเองเกิดมีมานะขึ้นได้ใครๆต่ำๆมาพูดจาปาไสอะไรต่างๆแล้วคงจะดูถูกเขาว่าเรานี้ตระกูลสูงร่ำรวยมั่งมีมาพูดให้เราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ยอมมีทิฏฐิมานะเกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อมานะเกิดขึ้นมาอย่างนี้แหละมันจึงมีเรื่องมีราวไม่ถูกต้องปองดองกันไม่สามัคคีกันเกิดขึ้นทำให้มีความวุ่นวายเพราะตนเองมีมานะเป็นวันที่จะทำลายซึ่งกันและกันได้ง่ายๆในปัจจุบันนี้เราเห็นได้ชัดนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนั้นมานะจะเกิดขึ้นนั้นด้วยยศฐาบรรดาศักดิ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากเรื่องยศเรื่องตำแหน่งที่บุคคลได้รับตำแหน่งมาแล้วแม้ทั้งฝ่ายตำรวจทหารก็ดีทุกเหล่าหรือหน่วยงานต่างๆในกระทรวงต่างๆข้าราชการงานเมืองทั้งหลายห้างร้านบริษัทธนาคารตำแหน่งที่ตั้งให้กันเกิดขึ้นว่าคนนั้นคนนี้มีตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ยศนั้นยศนี้ก็เลยมีมานะเกิดขึ้นว่าตนเองนี่ใหญ่เป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเลี้ยงตั้งแต่อำนาจมีมานะยิ่งใหญ่อย่างนั้นก็ทำให้ในหน่วยงานต่างๆนั้นแตกสามัคคีกันไม่ปองดองกันเพราะไม่อ่อนน้อมหันหน้าเข้ากันทุกคนก็ว่าตนเองดีเพราะมีมานะนี้เป็นสิ่งที่สำคัญยศถาบรรดาศักดิ์ของคนทั้งหลายคิดดูสิคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนั้นดูข้าราชการทหารตำรวจเขาเรียงอำนาจมีมานะจะมีดาวหรืออะไรต่างๆอยู่บนบ่าเครื่องหมายต่างๆย้อมแสดงตนเองด้วยความลุ่มหลงมีมานะคมขู่คนอื่นอย่างเต็มที่จึงมีภัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้มานะเกิดขึ้นด้วยยศแม้เป็นภิกษุสามเณรก็ดีบวชอยู่ในบวรพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ทรงให้ยศถาบรรดาศักดิ์ตั้งแต่พระครูขึ้นไปจนถึงท่านเจ้าคุณพระราชาคณะขึ้นไปท่านราชท่านเทพท่านธรรมท่านพรหมและสมเด็จจนถึงสมเด็จพระมหาสังฆราชเจ้าถ้าหากว่าไม่เจริญเมตตาภาวนาหรือดูเรื่องสิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจแล้วจะเกิดมานะขึ้นได้ตัวผู้เทศนี่ก็เคยได้พบแต่ก็ไม่ถึงชั้นผู้ใหญ่ผู้โตจนถึงเป็นสมเด็จใต้ระดับลงมาเมื่อหากเดินไปที่ไหนคณะศรัทธาถามว่าท่านมาจากที่ไหนคณะศรัทธาญาติโยมถามอ้าวโยมไม่รู้จักอาตมาเป็นพระเทพพระธรรมชั้นนั้นชั้นนี้นี่พูดขึ้นมาอย่างนี้เลยสำหรับเป็นพระมาเดินใกล้ไม่ได้มานั่งใกล้ไม่ได้ขู่เขามานะเกิดขึ้นหลงอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเหตุฉะนั้นล่ะพระพุทธองค์จึงทรงอยากให้มาทำความเข้าใจว่ามานะมันเกิดขึ้นมาได้ด้วยยศบัดนี้มานะจะเกิดขึ้นด้วยบริวารบุคคลทั้งหลายที่มีบริวารมากย่อมจะว่าตนเองนี่มีหมู่มีเพื่อนมีฝูงมากไม่กลัวใครทั้งร่างกายและการพูดจาปาใสแข็งกระด้างเกิดขึ้นอันนี้มานะก็เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่ง
อันนี้แหละที่ทำให้บ้านเมืองไม่มีความสุขความสงบเกิดขึ้นเพราะมานะเขาลบลาฆ่าฟันกันอยู่ไม่มีความผาสุกวุ่นวายอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คนมีมานะเกิดขึ้นจากบริวารแล้วคิดดูสิถ้าหากเป็นภิกษุสามเณรก็ดีผู้ที่ประพฤติปฏิบัติหรืออยู่ในวัดวาอาวาสใดหากมีคณะศรัทธาญาติโยมหลั่งไหลเข้าไปหามากๆหรือได้เข้ามาในเมืองในนาเข้าในสถานที่มีฐานะสูงเข้าไปในหาเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ญาติโยมย่อมหลงตนเองมีมานะแม้เป็นภิกษุสามเณรก็ดีตัวผู้เทศนี้พบมาแล้วเห็นมาแล้วหลงตนเองเพิ่งบวชไม่กี่พรรษาก็ยังหลงมีมานะทิฏฐิแต่ญาติโยมไม่ได้เป็นนักปฏิบัติผู้เฉลียวฉลาดในการทางภิกษุสงฆ์สามเณรทางพระพุทธศาสนาก็จะย่อมไม่เข้าใจว่าภิกษุมีมานะขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายควรพินิจพิจารณาให้เข้าใจว่ามานะนี้เกิดขึ้นอย่างนี้มีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมทางพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเป็นโมหะคือความหลงเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นี่มันหลงอยู่ตรงนี้เมื่อมีความหลงอยู่อย่างนี้แลจึงทำให้ไม่มีความผาสุกเราท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันหันหน้าเข้ากันไม่ได้อ่อนน้อมถ่อมตัวต่อกันไม่ได้พระพุทธองค์นั้นทรงอยากให้เรานี่ละมนะออกไปให้จากดวงใจของเราไปเหตุฉะนั้นเมื่อมานะเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ทิฏฐิก็เกิดตามขึ้นมาคำว่ามานะทิฏฐิเป็นกิเลสที่ตัวใหญ่มหาศาลมากเลยทีเดียวในหัวใจของมนุษย์ทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนเราบ่าเหล่านี้ต้องแบกของหนักอยู่ตลอดไม่ปลดเปลื้องออกจากบ่าของตนเองคนที่มีมานะทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ตนเองบัดนี้ทิฏฐินั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้มี2 อย่าง1สัตสตดิฐิคือความเห็นว่าตายแล้วเกิดก็น่าที่จะถูกต้องถ้าคนฟังเผินๆตายแล้วเกิดแต่ความเห็นของบุคคลที่เห็นผิดนั้นว่ามนุษย์เรานี่เกิดขึ้นมาแล้วตายไปมันก็ต้องเกิดเป็นมนุษย์อยู่นั้นไม่ผันแปรไปที่ไหนไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นไปตายชาติใดพบใดก็ต้องเป็นมนุษย์อยู่นั่นแหละนี่มันเป็นอย่างนี้มันเห็นผิดแต่คนดูแล้วคิดจะว่าไม่เห็นผิดคิดดูให้ถี่ถ้วนวันนี้คนเราเกิดขึ้นมาแล้วคนรวยก็ย่อมรวยอยู่อย่างนั้นคนจนก็ต้องจนอยู่อย่างนั้นไปเกิดชาติใดก็จนอยู่อย่างเดิมคนรวยก็ต้องรวยอยู่อย่างเดิมมีความเห็นผิดอย่างนี้วันนี้คนชั่วถ้าตายไปแล้วก็มาเกิดเป็นคนชั่วอยู่นั่นแหละคนดีตายไปแล้วก็มาเกิดเป็นคนดีอยู่นั่นแหละเราคิดอย่างนี้มันยังไม่ดีแท้เมื่อมันเกิดแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปได้ไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ทั้งหลายแม้สัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันเราคิดว่าสัตว์เดรัจฉานมันเป็นสัตว์ต่างๆมันตายไปแล้วไปเกิดมันก็เป็นสัตว์อยู่อย่างเดิมมันไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นภพชาติอย่างอื่นได้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากเหตุฉะนั้นเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วคนก็ย่อมหลงมีความหลงไม่เข้าใจองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอยากให้พวกเรานั้นโอปนยิโกน้อมเข้ามาพิจารณาว่าทิฏฐินี้มีความเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้แก่ตนเองไหมถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมีทิฏฐิอย่างนี้แล้วเราควรที่จะได้แก้ไขอย่างไรเป็นปัญหาใหญ่นี่อย่างหนึ่งมันนี่ข้อที่สองนั้นอุเฉกดิฏฐิ
คำว่าอุเฉกดิธิตายแล้วขาดศูนย์ข้อนี้เป็นปัญหาอันยิ่งใหญ่เลยทีเดียวความเห็นของบุคคลในปัจจุบันนี้ตกอยู่ในข้อนี้มากมายเลยทีเดียวว่าคนเรานี้เกิดขึ้นมาแล้วตายไปแล้วไม่ได้มาเกิดอีกศูนย์เปล่าไม่มีมาเกิดอีกสัตว์เดรัจฉานก็มันตายไปแล้วก็ศูนย์เปล่าไม่มาเกิดอีกความเห็นอันนี้แหละเห็นผิดหนักมากเลยทีเดียวถ้าหากคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีความเห็นเช่นนี้เกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วว่าบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีคุณบิดามารดาไม่มีคุณครูบาอาจารย์อุปัชฌายะไม่มีเขาเห็นอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาป ไม่มีประโยชน์สงเคราะห์คนอะไรมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้ามีความเห็นอย่างนี้เรียกว่าอุเฉกดิธิความเห็นผิดตายแล้วขาดศูนย์ข้อนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนำให้โลกในปัจจุบันนี้เผาผลาญเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีความสุขเพราะความเห็นข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเหตุนั้นคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายควรมาพิจารณาให้เข้าใจดูว่าเมื่อหากคนเห็นผิดแล้วอย่างนี้คนเกิดมาแล้วตายแล้วขาดศูนย์เขาจะสามารถทำความชั่วด้วยกายวาจาใจของเขาได้อย่างไม่มีละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปอะไรเลยเพราะเขาไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้คุณรู้โทษไม่รู้ประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ไม่รู้บุญคุณบิดามารดาก็ทำลายบิดามารดาได้ฆ่าได้ครูบาอาจารย์ของตนเองก็สามารถทำลายได้แม้อุปัชฌายะผู้บวชให้ในพระพุทธศาสนาภิกษุสามเณรก็ยังทำลายกันได้เพราะมาหลงอยู่นี่เองเป็นอุเฉกดิธิตายแล้วขาดศูนย์นี่เองเรียกว่าเป็นคนที่ไม่กลัวบาปไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปที่จะติดตามตนเองอะไรนรกมันก็ไม่มีสวรรค์มันไม่มีนิพพานมันก็ไม่มีเขาเห็นอย่างนี้เขาจึงสามารถทำแต่ความชั่วกรรมมันเป็นบาปมือเปื้อนไปด้วยโลหิตคิดไปในทางที่ต่ำอยู่ตลอดเลยจิตใจในปัจจุบันนี้จึงมีความทุกข์ความเดือดร้อนก็ขอให้คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาทำความเข้าใจว่าความเห็นผิดในข้อนี้เป็นภัยอันยิ่งใหญ่ในปัจจุบันนี้จะชาติใดภาษาใดก็ดีเขามีการลบลาฆ่าฟันกันอยู่บ้านเมืองไม่มีความผาสุกนั้นก็เพราะมีความเห็นผิดจากทำนองคองธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ทรงตัดไว้นั่นเองเหตุฉะนั้นมานะทิฏฐินี้ปุถุชนคนเรานั้นแม้จะเป็นภิกษุสามเณรก็ดีหรืออุบาสกอุบาสิกาคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไม่มีความสามารถที่จะละให้ขาดจากกิตติสันดานได้ก็ย่อมยังมีอยู่แต่เราจะให้บรรเทาเบาบางลงไปอันที่ผู้ที่จะตัดขาดได้นั้นต้องได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์คือพระอรหันต์จึงจะตัดมานะทิฏฐิขาดกระเด็นออกจากดวงใจได้ชิ้นเชิงพระอริยเจ้าขั้นสุดท้ายจึงเป็นผู้ละได้จริงๆเหตุฉะนั้นจึงเป็นกิเลสอันยิ่งใหญ่เป็นภัยอันยิ่งใหญ่อสรพิษอันยิ่งใหญ่เลยทีเดียวมานะทิฏฐิคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเมื่อเรามารู้มาเข้าใจอย่างนี้เราควรที่จะปรับปรุงตนเองให้ไปตามทํานองคองธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะลดมานะทิฏฐิลงไปเราเกิดแม้จะชาติสูงก็ตามในวงตระกูลสูงก็ตามมียศสูงก็ตามมีบริวารมากก็ตามเราควรที่จะเข้าไปหา
นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดในทางธรรมเพราะจะใช้ธรรมะเท่านั้นเป็นเครื่องสกัดกั้นหรือเป็นเครื่องลดละเป็นเครื่องทำความสะอาดละมณทิฏฐินี้ออกจากดวงใจของพวกเราให้มันอ่อนน้อมถ่อมตัวลงไปในสมัยหนึ่งครั้งพระพุทธกาลโน้นพระอุบาลีกุณูปมาจารย์ในพระพุทธศาสนามีพระอุบาลีท่านว่าการที่บุคคลที่จะเข้าไปในสถานที่ใดในสงครามคำว่าเข้าในสงครามก็เหมือนพวกเราท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ด้วยกันอย่างนี้หรือไปในที่ประชุมประชุมสงฆ์ก็ดีประชุมในข้าราชการงานเมืองก็ดีต้องทำตนเองนั้นให้อ่อนน้อมถ่อมตัวเหมือนกับผ้าเช็ดเท้าคิดดูสิพระอริยเจ้าท่านทำอย่างนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนเองด้วยกายแม้เดินไปก็ดีเวลาที่จะนั่งที่ไหนก็รู้จักที่นั่งของตนเองรู้จักกาลเทศะเมื่อไปนั่งแล้วสถานที่นั้นจะควรพูดหรือไม่ควรพูดในเรื่องเหล่านั้นเมื่อไม่มีโอกาสเวลาประชุมกันอยู่เรามีความรู้ที่จะพูดขึ้นมาได้แก้ไขได้แต่ผู้ใหญ่ไม่ให้โอกาสในประชุมนั้นเราควรสงบระงับตนเองไว้ไม่พูดจาปาศัยขึ้นมาในสถานที่นั้นเว้นไว้แต่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเปิดโอกาสให้เราพูดจาปาศัยทำตนเองให้อ่อนน้อมถ่อมตัวอยู่อย่างนั้นนี่สมัยครั้งพุทธกาลกล่าวถึงพระอริยเจ้าทั้งหลายเรียกว่าเข้าสงครามให้ทำตนเองเป็นอย่างนั้นเพราะการที่เราลดมนะทิฏฐิลงไปได้ทำให้เรานี้มีความอ่อนสลวยทั้งตัวและทั้งวาจาและจิตใจจะลดลงไปด้วยไม่แข็งกระด้างเป็นสิ่งที่สำคัญเหตุฉะนั้นเราทุกคนควรมาหันหน้าเข้ากันพิจารณาโอปนยิโกน้อมเข้ามาสู่ตนให้มีมาให้เห็นถูกตามทำนองของธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าลดมนะทิฏฐิลงไปเราจะทำกันอย่างไรในข้อนี้เหตุฉะนั้นเราต้องไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนว่าบิดามารดาของเรานั้นเป็นผู้มีบุญมีคุณต่อเราเราควรเคารพอ่อนน้อมถ่อมตัวแก่ท่านเหมือนเราสอนลูกสอนหลานของเราในปัจจุบันนี้ก่อนจะไปโรงเรียนเราก็ให้ไหว้พ่อแม่ขากลับมาจากโรงเรียนก็ให้ไหว้และให้ไหว้ครูด้วยความเคารพอาจารย์เข้าวัดเข้าวามาหาครูบาอาจารย์ก็กราบก็ไหว้ด้วยความเคารพอ่อนน้อมทำตัวตนเองเพราะท่านมีบุญมีคุณแก่ตนเอง เมื่อหากเรารู้จักผู้มีบุญมีคุณแก่ตนเองแล้วตั้งแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์อุปัชฌายะต่อไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในคณาญาติทั้งหลาย เราก็จะรู้จักการเคารพอ่อนน้อมถ่อมตัวแก่ท่านว่าท่านเป็นคนเฒ่าคนแก่เราไม่มีมานะทิฏฐิเราลดออกไปจิตใจก็อ่อนน้อมลงไปเรื่อยกิเลสมานะทิฏฐินั้นก็เบาบางลงไปเรื่อยๆบัดนี้เรามาทำความเข้าใจให้รู้ว่านรกคือความทุกข์นั้นมีจริงทำให้คุณมีความทุกข์สวรรค์นำความสุขมาให้แก่บุคคลคนปฏิบัติได้ไปสวรรค์มีบัดนี้คนที่จะทำความดีไปถึงพรหมโลกก็มีด้วยการสร้างความดีไว้ตั้งแต่พบอดีตที่ผ่านมาในชาตินี้จึงอำนวยผลให้บุคคลนั้นมั่งมีสีสุข บัดนี้คนที่ทุกข์จนทุกข์ไร้เข็นใจอนาถาคนไม่ได้สร้างคุณงามความดีทำบุญทำทานการกุศลเอาไว้จำพวกเหล่านี้จึงเป็นคนทุกข์จนเราเชื่อมั่นอย่างนี้วันนี้คนทำความดีพากันรักษาศีลศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีเป็นรูปาภจรกุศลได้ไปเกิด
เทวโลกคือได้เป็นเทพพระบุตรเทพพธิดาเมื่อบุคคลนั้นเฒ่าแก่ล่วงลับดับไปไปจุติในที่นั่นเมื่อหากบุคคลทำความดีขึ้นไปพากันนั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจทำจิตใจของเราให้สงบระงับเป็นสมาธิแล้วมีปัญญาเกิดขึ้นแก้ไขให้รู้จักทางถูกทางผิดให้รู้จักดีจากชั่วรู้จักบุญจากบาปก็มาระอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปจะเกิดขึ้นแก่ตนเองสำรวมระมัดระวังเอาไว้แล้วก็ฝึกฝนอบรมจิตใจจนสงบลึกซึ้งลงไปจนได้เข้าฌานนั่ง3ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือเป็นวันๆได้จำพวกทั้งหลายเหล่านี้แลเมื่อหากเฒ่าแก่ล่วงลับต่อไปหรือตายไปตั้งแต่หนุ่มเวลาตนเองอยู่ในฌานอย่างนี้ก็ไปเกิดในพรหมโลกเหตุฉะนั้นพวกที่ปฏิบัติสูงขึ้นไปมีปัญญาสติว่องไวเฉลียวฉลาดสามารถสำระสะสางจิตใจของตนเองแนะนำสั่งสอนจิตใจของตนเองแล้วเหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์ทรงตรัสเทศนาสมัยขั้งพุทธกาลโน้นเมื่อท่านปองปัญญาพินิษพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงพิจารณาอะไรท่านมาพิจารณาซึ่งขันธ์5รูปธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามธรรมเรียกว่าขันธ์5รวมกันเมื่อท่านมาพินิษพิจารณาให้เข้าใจว่ารูปมันก็ไม่เที่ยงเวทนามันก็ไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณมันก็ไม่เที่ยงมันตกลงอยู่ในไตรลักษณ์ท่านมีสติปัญญาแก่กล้าฉลาดมาพิจารณาอย่างนี้มันนี้รูปเป็นทุกข์ท่านมาพิจารณาว่าร่างกายของคนเรานี้เกิดขึ้นมาท่านไม่หลงว่าชาตินี่มันยิ่งใหญ่จริงๆท่านไม่หลงแล้วในที่มันเป็นมานะที่เบื้องต้นท่านรู้จักว่าชาติก็ดีตระกูลก็ดียศก็ดีบริวารก็ดีมันเสื่อมไปได้มันอยู่ด้วยกันมันก็มีความทุกข์ท่านมาเข้าใจพอรูปร่างกายของคนเราทั้งหลายนี้จะเกิดในตระกูลใดก็ตามชาติสูงแค่ไหนมันมีความทุกข์เหมือนกันหมดไม่มีคนจะหลีกเลี่ยงได้เหมือนคณะสตาญาติโยมนั่งอยู่นี่แหละนั่งอยู่ด้วยกันทุกข์มันไม่ได้ปิดบังพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่นานๆมันก็ปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวมีร้อนมีหนาวเกิดขึ้นมีหิวมีกระหายมันปิดบังไหมมันไม่ปิดบังมันบอกความจริงให้รู้อยู่แต่เรานี่มันไม่รู้ไม่เข้าใจเราควรที่จะเข้าใจส่วนพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเข้าใจว่ารูปนี่เป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์ก็คือเวทนามันมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นที่จิตคนเราไปยึดอยู่นั่นเองสัญญาเป็นทุกข์คนก็ควรจะมองไม่เข้าใจว่าสัญญาทำไมมันจึงจะเป็นทุกข์คือเราไปจำอะไรอย่างนี้เราคิดอยากให้มันจำได้ไม่หลงไม่ลืมเราก็ประคองเพียรพยายามอยู่อันกำลังประคองนั่นเองมันเป็นทุกข์ท่านเข้าใจสังขารการปรุงแต่งภายในจิตของคนจะเป็นสังขารจิตหรือจิตเจตสิกจิตออกมาเสวยอารมณ์นำความทุกข์มาให้อยู่นั้นปรุงแต่งอยู่นั้นมันก็เป็นทุกข์วิญญาณเครื่องหมายรู้ว่าเรานี่แหละรู้จริงเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดไม่หลงไม่ลืมไปที่ไหนมันก็เสื่อมไปได้เมื่อเราประคองอยากให้มันจำอยู่ไม่หลงไม่ลืมสักทีตั้งแต่เล็กจนถึงเฒ่าถึงแก่มันก็หลงลืมไปเหมือนคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาตั้งแต่เล็กจนถึงขนาดนี้จนเฒ่าก็มีอย่างนี้มันหมายรู้ได้ดีไหมหรือมันลืมอยู่มันเป็นอย่างนี้เราควรที่จะเข้าใจเพราะพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเข้าใจแจ่มแจ้งมันนี่รูปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนใช่ตัวของเราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาท่านให้เข้าใจอย่างนี้ว่าอ้าวมันไม่ใช่ของเราเพราะเราบอกไม่ได้ใช่ไม่ฟังบังคับไม่ได้
มีคณะสัตยาธิยมคนไหนมีพระภิกษุสามเณรองค์ใดครูบาอาจารย์องค์ไหนที่บังคับร่างกายของตนเองได้อยู่ด้วยอำนาจไม่ให้มันเป็นไปอย่างอื่นเราบังคับให้มันเล็กอยู่ได้ไหมแต่มันเล็กๆอยู่มันทำไมมันใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ทำไมมาถึงท่ามกลางคนมาถึงเฒ่าถึงแก่มันทำไมจึงหนังเหี่ยวหนังแห้งฟันหลุดฟันหลอนงอขาวงอหงอกแก้มตอบได้มีใครทุกคนที่นั่งอยู่ในสถานที่นี้บังคับได้ไม่ให้มันเฒ่ามันแก่ได้ไหมไม่มีถ้ามันไม่มีอย่างนี้แหละพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อยากให้รู้ว่ามันเป็นอนัตตาเพราะเหมือนกับคนอื่นบอกไม่ได้ใช่ไม่ฟังมันอยู่ไปตามสภาวะของมันไม่อยู่ใต้อำนาจของใครทำลายความปรารถนาของพวกเราท่านทั้งหลายนี่ท่านอยากให้รู้อย่างนี้แต่พระอริยเจ้าท่านรู้จริงแม้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันจริงทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่มีตนมีตัวเหมือนกันมีใครจับได้ใครเห็นมันได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีเครื่องอะไรมาจับมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านรู้แจ้งเห็นจริงท่านจึงถอดถอนมานะทิฏฐินั้นขาดกระเด็นออกจากดวงใจได้โดยชิ้นเชิงของท่านแต่พวกเรานี้เป็นปุถุชนคนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบก็ยังไม่สามารถที่จะปัดเป่าและขัดเกากิเลสตัวยิ่งใหญ่นี้ออกจากดวงใจให้หมดสิ้นได้เร็วๆแต่ขอให้มาทำความเข้าใจให้รู้ไว้ก่อนเพื่อจะได้ถอดถอนหาอุบายต่างๆลดละออกไปให้มนะทิฏฐินี้หมดสิ้นจากดวงใจของพวกเราท่านทั้งหลายจิตจึงจะอ่อนน้อมถ่อมตัวมันจะมีความอ่อนน้อมทั้งกายอ่อนน้อมทั้งวาจาอ่อนน้อมทั้งใจเหตุฉะนั้นจึงสมกับพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าบุคคลเราไม่มีกายแข็งกระด้างไม่มีวาจาแข็งกระด้างไม่มีจิตใจแข็งกระด้างอ่อนน้อมควรรับกระแสธรรมเหมือนกับเหล็กที่มันแข็งแข็งอยู่เอาไปใส่ในเตาไฟเผาให้เหล็กนั้นมันสุกแดงแล้วสามารถที่จะตีเหล็กนั้นให้เป็นมีดหรือเป็นรูปต่างๆทำขวานหรือทำอะไรต่างๆได้อย่างตามความปรารถนาของนายช่างถ้าเผาให้ร้อนจริงๆจนเป็นน้ำรอให้เป็นใบมีดโกนบางๆก็ได้ได้สำเร็จประโยชน์อย่างดีชั้นใดก็ดีบุคคลเราท่านทั้งหลายทั้งหญิงและทั้งชายก็ดีนั้นหากพากันค้นขวยลดมนะทิฏฐิของตนเองลงตามกำลังความสามารถของตนเองลดลงไปเรื่อยๆให้มันอ่อนน้อมถ่อมตัวหันหน้าเข้ากันให้รู้จักสูงจักต่ำให้รู้จักพ่อจักแม่รู้จักปู่ย่าตายายรู้จักครูจักอาจารย์รู้จักเข้าในสมาคมต่างๆพูดจาปราศัยอะไรต่อกันแล้วมีแต่ความนุ่มนวลชวนให้อยากได้ยินได้ฟังคิดในใจก็มีเมตตาต่อกันแล้วคนเราอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงจะมีความผาสุกไหมทุกคนก็ต้องการลดมนะทิฏฐิทุกคนก็ต้องการลดมนะทิฏฐิหมดใครก็ลดหมดอ่อนน้อมต่อกันผู้ใหญ่กับผู้น้อยรู้ผู้น้อยกับผู้ใหญ่ก็รู้ซึ่งกันและกันแล้วคงจะมีความสุขในโลกนี้อยู่ด้วยกันมีความสุขความสบายนี่แหละพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นสมัยครั้งพุทธกาลท่านอยู่ภิกษุณีก็ดีอยู่เป็นพันๆหมื่นๆองค์ไม่ผิดไม่เถียงกันไม่ลุกลานกันไม่อารวาสกันอะไรเพราะอะไรเพราะท่านมีกายอ่อนวาจาอ่อนจิตใจอ่อนน้อมต่อซึ่งกันและกันควรแก่การงานอยู่ในกระแสธรรมด้วยกันหมดทั้งนั้นก็เลยไม่มีมานะทิฐิแก่งแย่งกันอะไรไม่มีว่าใครใดสูงใครใดต่ำใครใดใหญ่กว่ากันภิกษุสามเณรก็ดีก็เลยอยู่ด้วยกันแบบความสงบแบบความผาสุกรู้จักกิจการงานหน้าที่ของตนเองด้วยกันทุกคนว่าจิตของตนเองทำอะไรเหตุฉะนั้นคณะศรัทธาทั้งหลายเมื่อเราอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มจะเป็นตำรวจทหารก็ดีจะเป็นพ่อข้าราชการงานเมืองในกระทรวงใดก็ดี
ห้างร้านบริษัทธนาคารหรืออยู่ในกลุ่มในหมู่บ้านของตนเองอยู่ในครอบครัวก็ดีสามีภรรยาอยู่ด้วยกันกับเพื่อนกับฝูงหรือกับลูกกับเต่าเจ้าของหลานก็ดีทุกคนนั้นมีควรอ่อนน้อมต่อซึ่งกันและกันรู้จักหน้าที่ต่อกันครอบครัวนั้นก็คงไม่มีการผิดเถียงแตกแยกกันอะไรอยู่ด้วยกันด้วยความสงบนี่เป็นสิ่งที่ทำให้มีความสุขเหตุฉะนั้นภิกษุสามเณรก็เหมือนกันท่านอยู่ด้วยกันพระพุทธเจ้าทรงให้เคารพซึ่งกันและกันตั้งแต่บวชก่อนเวลากันเพียง5นาทีเท่านั้นท่านให้เคารพซึ่งกันและกันนั่งตามระดับกันกราบไหว้ซึ่งกันและกันแม่ภิกษุมาบวชหนุ่มๆแต่ท่านบวชก่อนเข้าในศาสนาก่อนวันนี้คนมาบวชทีหลังอายุ50 60ปี70ปีก็ต้องยอมกราบภิกษุที่บวชก่อนตนเองที่แม่จะหนุ่มจะน้อยแค่ไหนก็ต้องกราบนี่พระพุทธเจ้าท่านให้ทำอย่างนั้นแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นแม้บางบุคคลนั้นเป็นข้าราชการงานเมืองปลดเกษียณออกไปแล้วบวชแล้วแบกท่อนไม้ซุงอยู่ไม่ยอมกราบภิกษุสงฆ์ผู้ที่บวชก่อนที่ยังหนุ่มเลยทีเดียวตั้งแต่บวชมาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังมีมานะทิฏฐิอันยิ่งใหญ่ติดอยู่ในหัวใจของคนนั้นมาอยู่ไม่ศึกษาให้รู้ทางพระพุทธศาสนาตามทํานองของธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นี่มันเป็นอย่างนี้แม่ลูกแม่หลานของพวกเราท่านทั้งหลายก็ดีบางทีพ่อแม่เรียนหนังสือจบป.4 หรือจบป.6 ป.7 หรือได้ปริญญาตรีเพียงแค่นั้นตนเองนี่เรียนขึ้นไปขึ้นไปจนถึงปริญญาเอกแล้วไม่ยอมเคารพพ่อแม่พ่อแม่พูดอะไรเถียงแว๊บไปแว๊บไม่รู้จักไปบ้านไปช่องไม่อ่อนน้อมถ่อมตัวต่อพ่อแม่ปู่ย่าตาละยายที่เลี้ยงมามันเป็นอย่างนี้มันจึงไม่มีความสุขเพราะคนไม่รู้จักเคารพซึ่งกันและกันไม่ลดมนะทิฏฐิมันจึงมีความทุกข์ความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วก็หาว่าแต่มันไม่มีความสุขอะไรเหตุฉะนั้นตัวผู้เทศนี้เป็นผู้ที่รับมามากมายจนจะรับไม่ไหวไม่มีบุคคลใดที่มาประกาศว่าผมสบายแล้วท่านอาจารย์ผมสุขแล้วฉันสบายแล้วท่านอาจารย์ทุกวันนี้ไม่มีความทุกข์พันคนก็ไม่กล่าวให้ฟังสัก 2-3 คนมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเข้ามาหาทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจไม่ปรับปรุงตนเองให้ไปตามทํานองของธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคนไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักปรับปรุงตนเองฝึกฝนอบรมตนเองเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายนั้นให้เห็นถูกตามทํานองของธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราท่านทั้งหลายจึงจะอยู่ด้วยกันมีความผาสุกเหตุฉะนั้นคณะศรัทธาทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วการยกพระธรรมเทศนาในมงคลสูตรข้อที่23ทิวาโตจะนามะการทำจิตใจของตนเองทำกายของตนเองทำวาจาของตนเองให้อ่อนน้อมถ่อมตัวลดมนะทิฏฐิลงไปให้มาเห็นถูกทางตามทางพระพุทธศาสนาแล้วพวกเราท่านทั้งหลายนั้นก็จะพากันได้รับซึ่งความสุขความเจริญได้เหตุฉะนั้นการเทศนามาแต่ต้นจนนวสานนี้อาตมาภาพก็ขออำนวยอวยพรให้คณะศรัทธาทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้จงพากันกำหนดจดจำข้อธรรมที่อาตมาได้อธิบายบรรยายศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาจิตของตนเองไปตามทำนองของธรรมคำสั่งสอนนั้นแล้วลดมนะทิฏฐิของตนเองให้อ่อนน้อมถ่อมตัวลงไปมาเข้าใจในทางที่ถูกต้องก็จะทำให้คณะศรัทธาญาติโยมนั้นเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละทุกทิวาราติการดังแสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นเวลาสมควรก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อาละวาดทุกวันจะทำใจยังไงดีวะ อันนี้การที่จะอยู่ด้วยกัน
คนเมานั้นเราก็ฉลาดเหนือกว่าเขาเมื่อกำลังเมามาเราก็ไม่ต้องยุ่งด้วยมันนะคือไม่ยุ่งด้วยออกไปทำงานของตนเรื่องงานของตนเองมีงานอะไรแล้วก็ไปทำงานของเราดีกว่าระยะเขากำลังเมาอย่าเพิ่งไปยุ่งอย่าไปพูดจาปาใสอะไรกระทบกระเทือนอะไรถ้าหากมันไม่ถึงจะทำร้ายอะไรเรานักหนาอะไรก็อารมณ์แต่คำพูดเฉยๆแต่เราไม่ต้องโต้ตอบอะไรถ้าทำจิตการงานของตนเองอยู่แต่ความดีของคนอารวาสก็อาจจะมีเวลามันหยุดเมาแม้เมื่อวานไม่ได้ไปฟังเทศเรื่องเมาเพราะว่าเมาคนเมาอย่างนี้ก็เขาไม่ได้เข้าวัดแล้วก็ไม่รู้ไม่เข้าใจแต่เราผู้ที่อยู่ด้วยนี่ก็ควรที่จะปรับใจดังนั้นคือปล่อยเอ้ามันเมาปล่อยมันจะว่ายังไงก็ไปทำงานของเราอย่าไปยุ่งกันระยะนั้นเดี๋ยวก็หายเมาอะไรเขาจะดีอย่างนี้บางคนนะแต่บางคนมันก็ลำบากอยู่เหมือนกันเนี่ยแต่วิธีปรับใจของตนเองนี่ต้องทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าสามีภรรยานี่จะอยู่ด้วยกันแบบความผาสุกต้องฉลาดเวลาภรรยาเขาพูดเรื่องอะไรอะไรแม้จะผิดแค่ไหนก็ตามแต่เขาจะเฉยอยู่มันพูดแป๊บๆๆอยู่มันเหนื่อยมันหยุดเองมันหรอกพูดไปมากมันเดี๋ยวมันตายมานี้คนเมาเหล้าผู้ชายมันเมาเหล้าขึ้นมาบ้านมันเอไออาร์อยู่นั่นก่อนเราก็หนีไปทำงานของเราเสียปล่อยไปนั่นแหละมันเมามากๆจริงมันก็นอนคนเดียวเองมันก็นอนอยู่คนเดียวมันเองปล่อยไปนั้นแล้วก็เฉยทำงานของเราเดี๋ยวมันลุกได้มันสลางได้เมาเหล้าเรียกว่าเมาเริ่มแรกเมาเหล้ามันยังมีความสลางเมื่อมันสลางแล้วมันจะกลับทำการทำงานได้เราคิดเห็นความดีของเขาเราอย่าไปคิดเห็นแต่ความชั่วอย่างเดียวคนคนหนึ่งต้องมีดีมีชั่วไม่ใช่ชั่วหมดทุกอย่างถ้าคิดเห็นอย่างนั้นถ้ามันจะทุบจะตีเราก็หลีกไปเสียบัดนี้เวลาเขาใจดีเนี่ยบัดนี้จะปรับให้ได้บัดนี้คือจะแก้ไขเมื่อเขาใจดีเขากินข้าวกินน้ำอะไรเรียบร้อยดีแล้วใจเยือกเย็นก็มานั่งคุยกันมานั่งคุยกันอย่างดีๆไม่กระทบกระเทือนกันเมื่อพูดอารวาสมันตะกี้นี้มันดียังไงเวลาใจดีซะก่อนนะจึงไปพูดนะใจดีด้วยกันก่อนมันมีประโยชน์อะไรใครเอารถเอาเรือมาให้ใครเอาเงินเอาทองมาให้ถ้าเกิดเราไปอารวาสบ้านหลังอื่นนี่เขาโกรธดีไม่ดีเขาตีเราเก็บดีไม่ดีเขาฆ่าเราตายเลยเนี่ยเราให้เหตุผลเขาถ้าไม่ให้เหตุผลอย่างนี้จะไม่รู้สึกตัวเลยคนนั้นมันจะเมาทุกวันอยู่อย่างนั้นเนี่ยคนเรานี้มันทำผิดมาก่อนทำชั่วมาก่อนจึงรู้จักทำดีคนเข้าโรงเรียนต้องเขียนผิดซะก่อนจึงเขียนถูกหนังสือน่ะถ้าไม่เห็นผิดจะไม่เห็นถูกมันเห็นผิดซะก่อนมันที่เทศมาเมื่อกี้เนี่ยมันผิดมาแล้วก่อนมันจึงจะเห็นถูกทีหลังเหมือนกันแต่ควรที่จะพูดได้พูดกันเวลาใจดีนะต้องฉลาดอย่างนั้นนะกับคนเมาวันนี้เวลาเขาใจดีเราจะคุยกันเรื่องทำการทำงานได้ดีเป็นฮะเราจะทำงานได้ดีอันตมาเห็นลูกหลายคนบางคนเวลาทำงานนี่เขาจะไม่ดื่มเหล้าทำงานได้ดีแล้วจนลูกน้องยกย่องเวลาเลิกงานเนี่ยเมามาบ้านเลยเป็นฮะแม่บ้านก็มาฟ้องอาตมานี่แหละถ้าฟ้องอาตมาก็แก้ไขได้คือเข้าไปหาอาตมาให้คุ้นเคยกันก่อนคุ้นเคยสนิทจนมาวัดวันเว้นวันวันเว้นวันกันแต่อาตมาก็ตัดนายช่างบอกว่านายช่างนี่ถ้าไม่หยุดดื่มเหล้านี่ไม่ต้องเข้าวัดอาตมาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหนีเลยไปหนีไปที่อื่นนายช่างก็ไม่ยอมชนเข้ามาเลยก็เลยหยุดดื่มเหล้าเลยก็หยุดดื่มเหล้ามาได้สัก4เดือนนี่นะได้เป็นสกสในช่างชนประธานแหมอานิสงส์หยุดดื่มเหล้าเพียง4เดือนนี้ได้เป็นผู้ใหญ่นี่มันอานิสงส์ขนาดนั้นน่าจะหยุดดื่มเหล้าจริงๆนะคนนี่แต่ใครอยู่ในฝ่ายรัฐบาลขายเหล้าจะเพิ่งโกรธรัฐมานะกลัวมันเจ๊งแต่มาก็ไม่อยากให้มีเพราะมันมีโทษมาก
ถ้าหากเราสามารถแสดงโทษให้ฟังให้เขาฟังได้ที่เขายังไม่รู้นี่แสดงโทษเรื่องดื่มเหล้านะมันมีโทษถึง6อย่างให้ฟังก็ได้หรือเอาแค่นี้เอาข้อสุดท้ายนะเพื่อนฝูงติดศีลนินทานะพ่อบ้านเมาเหล้ามาทุกวันอย่างนี้นี่เพื่อนคนนั้นคนนี้คนยังไม่เมาเรานี่เมาทุกวันใจดีเขาใจดีแล้วหรอกเราคุยกันอันนี้แม่บ้านก็ละอายคนอื่นได้สามีที่เมาอย่างนี้แต่ก่อนยังไม่เมาทำไมมาเมาเองมันลูกของเรานี่ทั้งหญิงทั้งชายถ้ามีก็ละอายคนอื่นอีกด้วยเพราะพ่อขี้เมาเนี่ยโอ้ยเขาละอายบางคนเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนี่พอพูดกันอย่างนี้พูดกันแล้วเวลาเขาสำนึกดูโอ้ลูกเราเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเขาละอายเขาก็สำนึกตัวได้เขาก็หยุดเองหยุดไปเท่าน้อยก็หยุดไปเลยได้แต่เราทำใจให้สบายนะอย่าไปหงุดหงิดขุนพันถืออันนั้นอันนี้จะไปทุบตีกันมันเนาะปรับใจอย่างนี้นะปัญหานี่จะปรับปรุงตั้งแต่วันนี้แหละเป็นต้นไปลงไปนี่เดี๋ยวมันเมามาตอนเย็นนี่นั่นต้องเตรียมตัวไว้พอเข้าใจเนาะถ้าจะอธิบายเรื่องโทษให้ฟังเดี๋ยวมันจะยืดไปเมาเหล้าอันนี้ปัญหาอีกข้อหนึ่งดิสันทราบว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วย่อมดับแต่ขณะที่ดิฉันได้ยินเสียงคนอื่นแกล้งว่าดิฉันในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงแล้วดิฉันรู้สึกโมโหและเกลียดเขาที่สุดทั้งที่รู้ว่าเสียงนี้เดี๋ยวก็จะดับแต่ขณะที่มันเกิดขึ้นดิฉันทนไว้ก่อนจะได้ใจสั่นมือสั่นอยากเข้าไปทำร้ายเขาดิฉันจะทำอย่างไรดิฉันดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวดิฉันค่ะเอาสิ่งนี้เรื่องเสียงนี้อันนี้เราลู่เพียงเผินๆว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปเขาเรียกว่าปัญญาขั้นต้นลู่เฉยๆเขาเรียกว่าลู่คัมภีร์เฉยๆแต่มันยังไม่ลู่จริงเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องเรียนให้รู้จริงก็อ่านหนังสือธรรมาขันติความอดทนด้วยก่อนไหวแล้วถ้าหากเราได้ยินอยู่ที่นั้นเราหลีกไปอย่างหนึ่งหลีกไปไม่อยากไม่ให้ได้ยินเสียงนั้นก่อนเราขันติอดทนไม่ได้วันนี้เวลาเราแก้ไขตนเองเบาลงมาแล้วพอหลบได้เราก็รู้จักวันนี้รับพอเสียงเข้ามาแล้วก็พิจัยดีๆว่าเสียงนั้นเมื่อมันดับไปแล้วมันก็เป็นอนัตตาหูได้ยินแล้วมันก็เป็นอนัตตาเหมือนกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่จิตวิญญาณของเราที่มันหมายรู้เอาว่าเขาว่าให้เราเนี่ยเนาะต้องเห็นโทษมันคือความทุกข์เนี่ยแหมคิดดูดูนี่ใจกระสันมือกระสันมันสะเทือนไปหมดทั้งร่างกายเลยเนี่ยตรงนี้แหละเราควรที่จะทำความเข้าใจในเสียงนั้นนะช่างหัวมันเถอะแต่มาช่างหัวมันง่ายๆนะแต่ว่าช่างหัวมันเถอะมันไม่มาทุบมาตีเรามันพูดเฉยๆไม่เจ็บที่ไหนไม่ปวดที่ไหนแล้วไม่ต้องไปเครียดแค้นมันอะไรวิธีแก้ไขมันก็ดับไปจริงๆนี่นะมันก็ไม่มีอะไรถ้าเราจะเห็นของจริงจริงๆยังเสียงเขาจะว่านินทาต่างๆถ้ามันคิดไม่ได้ก็โน้นแหละนึกถึงพระพุทธเจ้าคนน่ะท่านเป็นผู้ที่พิเศษแต่ก็ยังมีคนนินทาท่านนี่ภาษาเราคนนึงปุถุชนคนมีกิเลสหนาเขาก็ด่าทั้งวันทั้งค่ำนะมันเนาะเขาก็ว่าให้แล้วมาพูดให้ตนเองอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปยึดคำที่เขาพูดอีกอย่างหนึ่งถ้าเขา
คำพูดของคนอื่นนินทานี่มันมีอยู่สองอย่างนะเราไม่ดีจริงๆเขาก็นินทาแต่เราดีอยู่เขาก็นินทาเราต้องคิดอย่างนั้นเกิดว่าถ้าเราไม่ดีแบบนี้คนอื่นเขานินทาว่าเราไม่ดีวิธีแก้ไขก็คือตนเองปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นเท่านั้นเองแล้วเขาจะว่าอีกยังไงเราปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นมันก็หมดไม่มีปัญหาอะไรเมื่อเราดีอยู่คนอื่นนินทาเราแล้วก็ทำความดีของเราไปเพราะมันดีอยู่ไม่สนใจเพราะทำดีมันก็นินทาทำไม่ดีมันก็นินทาวันนี้เรามาสรุปแล้วว่าเมื่อเราไม่ดีแล้วเขานินทาเรานั้นแหมมันน่าสรรเสริญเขาสอนให้เราเป็นคนดีนี่เขาเป็นอาจารย์อย่างดีเลยโอ้ยอาจารย์นะควรจะเคารพเขาเขาสอนให้เราเป็นคนดีอันนี้ไปเกลียดแค้นเขาจนใจสั่นมือสั่นนี่มันผิดหลักธรรมะ เขาจะสอนให้เราเป็นคนดีอยู่แล้วทางพุทธศาสนาท่านยอมรับเรียกว่าตาเห็นหูได้ยินใจคิดนั่นแหละเมื่อได้ยินแล้วเขาไม่เก็บสิ่งที่ควรเก็บก็เก็บสิ่งที่ไม่ควรเก็บก็ไม่เก็บคือว่าไม่ควรเก็บก็คือเขานินทาเราว่าเราไม่ดีแต่เราดีอยู่เราไม่เก็บเอาแต่เราไม่ดีเขาว่าเราไม่ดีควรเก็บเอาไปเก็บเอาไปคิดไปสำระตนเองเรียกว่าคนฉลาดตนพัฒนาตนเองก็เลยดีแล้วไปนี่มีแค่นี้วิธีแก้ไขถ้าจะค้นคั่วให้ลึกๆลงไปให้ลึกจริงๆบัดนี้จะเอาลึกจริงๆกันเอาเสียงมันดังมาสัมผัสหูก็วิญญาณก็หมายรู้ลงไปถึงใจใจมันก็สอแสดงบอกจิตบอกจิตใจวิญญาณมันบอกจิตใจเขาด่าเรามันก็โกรธขึ้นมาแล้วก็ค้นคั่วขึ้นไปเอาคนที่มันว่าให้เรานั้นมีอะไรบ้างนี่เป็นธรรมะชั้นสูงนี่นะละนี่คนมันมีธาตุ4มันมีลมพัดอยู่มันยังด่าเราได้ถ้าลมออกจากไปหมูมันไปมันตายแล้วมันด่าเราไม่ได้หรอกเสร็จที่นั่นเลยวันนี้เพราะเสียงมันก็ดับหมดเรื่องวิธีแก้ไขอย่างลึกซึ้งนี่อยากให้ขาดไปเลยต้องลึกซึ่งอย่างนั้นปัญญาจะรู้อย่างนั้นรู้แล้วถ้ามันเกิดขึ้นมาอีกได้ยินเขาด่าอีกโกรธอีกอยู่นั้นเขาเรียกว่าโลกิยะปัญญาถ้าเราละได้แล้วมีคนมาด่าอีกไม่โกรธเลยวะนี่เรื่องเดิมเรียกว่าโลกุตตรปัญญารู้จริงวางไม่ยึดเอาอันนั้นเรียกว่ารู้